สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ศึกเจ้ามวยไทยกันเช่นเดิมครับเราจะพบกันตรงนี้เป็นประจำครับทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นโดยประมาณครับช่อง3อสมทก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับและวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยนั้นก็ขอต้อนรับบรรดาชาวต่างประเทศครับที่มาร่วมให้เกียรติชมศึกเจ้ามวยไทยด้วยกันครับซึ่งบรรดาชาวต่างประเทศที่เราจะนำเสนอหรือว่าที่เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับซึ่งวันนี้ก็มาชมกันนะครับสำหรับคู่มวยก่อนครับคู่มวยที่จะชกกันในวันนี้ครับวันนี้ผู้เอกนั้นเป็นมวยใหญ่ครับท่านผู้ชมวันชัยมีนาโยธินจะพบกับเทวฤทธิ์น้อย SKV ยิม137ปอนด์ครับโรมรันอเบนจมาศพบกับเชิดชิงชอชุติรัตน์แล้วก็โตโต้ปอพงสว่างครับพบกับวีรพลสอทรัพย์ศรีนะครับซึ่งวันนี้เป็นไฟอําลาเวทีของโตโต้ครับที่รับใช้พี่น้องแฟนมวยมากว่าครึ่งชีวิตครับผู้เปิดรายการวันนี้ก็เป็นคมเพชรสอสกุลพันธ์กับชะอําบชร2ก็เป็นยอดมวยเก่งจุด357ช่วงนี้ครับจะให้บรรดาหนูๆที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับได้คล้องพวงมาลัยเป็นการต้อนรับบรรดาชาวต่างประเทศที่มาร่วมชมในวันนี้ครับก็เชิญครับหนูๆครับนี่คือชาวต่างประเทศมาจากหลายชาติหลายสาขาด้วยกันนะครับเป็นความปรารถนาดีจากศึกเจ้ามวยไทยและเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเป็นนี่แหละครับบรรดาผู้แทนเหล่านี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่ว่ามาจากหลายประเทศด้วยกันที่จะร่วมกันก่อตั้งและก็ร่วมกันเผยแพร่มวยไทยครับในนามของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็จะแถลงหรือว่าจะค่อยๆทยอยเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบตอนนี้ไปบนเวทีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มวยคู่แรกก็เป็นการชกระหว่างคมเพชรสอสกุลพันธ์นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินคือชะอังบชร2ในน้ำหนัก135ปอนด์เท่ากันนะครับครับท่านผู้ชมผู้ที่ให้เกียรติมอบมาลัยคือทวีอัมพรมหาหรือขาวผ่องสิทธิชูชัยผู้แทนบริษัทโอสถสภาจำกัดเครื่องดื่มจุด357เป็นผู้ให้เกียรติมอบมาลัยมาทราบประวัติของนักมวยทั้งคู่เริ่มจากฝ่ายแดงคมเพชรสอสกุลพันธ์มาชามา136ปอนด์ลดปอนด์1ชื่อจริงชื่อชรัตเจโกเป็นชาวอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาบิดามานะมารดาคืออานะชกมวยมาทั้งหมด60 50ครั้งนะครับชนะ40แพ้10เสมอไม่มีนะฮะปัจจุบันนี้อายุ18ปีเริ่มชกมวยครั้งแรกตอนนั้น10ปีครับค่าตัวที่รับ100บาทชกครั้งสุดท้ายชนะนักมวยญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีคุณมนตรีไตรพิษนะครับเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินชะอำบชร2เมื่อเช้ามา135ปอนด์พอดิบพอดีไม่ต้องลดเลยนะชื่อจริงชื่อสราวุธก้านขุนทศเป็นชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาชกมวยมาก็65ครั้งชนะ50แพ้13เสมอ2ตอนนี้อายุ23ปีก็แก่กว่านักชกฝ่ายแดงถึง4ปีด้วยกันนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนดาวเงินนอสีพึ่งที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็มีพันเอกอำนาจการเงินนะครับเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะแล้วก็มีอาจารย์มี10เอกประจนศักดิ์ชูกระโทกเป็นผู้ฝึกสอนครับมาเริ่มยกหนึ่งยอดมวยเก่งกลุ่ม357ซ้ายน้ำเงินชะอำบชร2ฝ่ายแดงคมเพชรสสกุลพันธ์ยอดมวยเก่งกลุ่ม357นะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์11โมงครึ่งช่อง3ถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ชมมวยมันๆกันดูๆตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่มีมวยใหญ่นะครับหัวหน้าคณะก็มาเสนอชกได้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรับประกันได้ว่าไม่มีการตกล็อกเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่านโยบายของประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์ ประทอนพร้อมทั้งท่านในสนามนะครับคุณมนพหอประเสริฐกิจก็ได้ได้ทราบว่ามวยใหญ่มาเสนอได้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยประวัติรูปถ่ายติการชกมาให้พร้อมเลยมีโอกาสที่ได้ชกออกทีวีในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็หลังการถ่ายทอดก็มีให้ชมอีกหนึ่งคู่ทุกวันเสาร์นะครับมีมวยถึง
10คู่เลยทีเดียวหลังการถ่ายทอดนะครับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้เราเริ่มต้นด้วยมวยใหญ่ครับ135ปอนด์ฝ่ายแดงคมพิษสสกุลพันธ์นะฮะส่วนน้ำเงินชะอำบชร2ทั้งคู่นี่ลีลาการชกลุงของประวัติมวยเรื่องของอาการเทียบฟอร์มแล้วนี่ดูจะคล้ายคลึงกันเพราะว่านักชกฝ่ายแดงสถิติการชกมา50ครั้งน้ำเงิน65ห่างกัน15ไฟก็ไม่ยีละอะไรกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าดูว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความหนุ่มแน่นเนี่ยแดงอายุแค่18น้ำเงิน23นะครับแล้วก็ลำหักลำโค่นดูแล้วไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่ดูว่าวันนี้ใครจะแก้สถานการณ์ในการชกวันนี้ได้แล้วก็การเตรียมตัวฟิตซ้อมมาดีหรือไม่อย่างไรนี่ต้องดูกันยกแรกนี่ยังตัดสินไม่ได้นะคุณสมิงขาวครับก็นี่แหละครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแม่วันนี้ต่างชาติมามากมากจริงๆนะครับนี่แหละครับได้รับการต้อนรับจากต่างชาติมากเลยเพราะวันนี้เดี๋ยวก็คงจะมีการเรียกว่าแนะนำนะครับแนะนำตัวแต่ละท่านแต่ละท่านเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับเกียรติจากเด็กของเราไปแล้วนะครับซึ่งปีกลองก็ได้มอบมาลัยไปด้วยหมดยกที่1ครับผมครับณพันธ์เดอร์เทนเบนทุรบังคุเทียนครับติดสายรถไฟบางบอนมีตลกกิจกรรมแข่งไปได้ทุกคืนนะครับคืนนี้พบกับจอยจ๊อบแอนด์จอยครับ31มกราคมรุ่งฤดีแพ่งกับปองใสทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาครับเฮมดูแลอย่างใกล้ชิดเครื่องดื่ม 0.357 แมกนัมพลัสหมายฝาแดงค่านี้ต้องลองและยาดองเหล้าตรา9เหรียญซองจีแดงผงจีแดงไผ่จีแดง9เหรียญครับมาต่อยก2ยอดพิเกง 0.357 ฝ่ายแดงสงขลาน้ำเงินนครราชสีมาลุยสารล้านย่าโมมากกระตุกมานิดนึงการมัวห้ามอัศดาวุฒิพิลาวันแม่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ต้องยอมรับเลยนะครับความนิยมชมชอบเนี่ยเติมเลยและยิ่งเป็นมวยรอบนะครับและชิงชนะเลิศนี่โอ้ล้นเลยตอนนี้อิซุสุนี่กำลังงวดเข้ามาเต็มทนตัวเก่งนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับดูเอาคนหนึ่งนี่ลุยเลยนะครับลุยเลยฝ่ายแดงคมเพชรน้ำเงินชะอำมาท่านผู้ชมครับน้ำเงินนี่ชื่อชะอำแต่บ้านอยู่โคราชนะดูในประวัตินึกว่าอยู่เพชรบุรีชะอำไม่ใช่บ้านอยู่โคราชนะครับเขาก็เลยบอกว่าชื่อบ้านนั้นไม่สำคัญชะไหนครับแต่ว่าดูลีลาการชกวันนี้จะเป็นยังไงชะอำนะส่วนแดงคมเพชรครับสสกุลพันธ์บ้านอยู่นู่นแหละครับสิงหนครสงขลานู่นนะฮะแม่วันนี้เปิดด้วยมวยใหญ่135ปอนด์ดูชะอำตีแล้วนะครับกอดแล้วนะครับทางด้านคมเพชรนั้นยังดูแล้วก็กอดรัดล่างเลยนะครับทำอะไรลำบากเหมือนกันนะปิดปากปิดจมูกเลยนะนี่คือกลเม็ดเวทพลายที่ทำให้คู่ต่อสู้นั้นหายใจหายคอลำบากหน่อยจะได้สาดอาวุธได้สะดวกหน่อยแม่ดีอกดีใจใหญ่เลยชะอำนะรัดแล้วนะรัดล่างด้วยนะครับพาเลยพาเข้าเชือกตีเข่าซ้ายเลยพาไปแล้วก็ตีตามเลยจังหวะนั้นแรงมันมาเป็น2เท่าเลยนะครับดูแล้วครับดูคมเพชรกาดไว้เลยครับฟ้าแล้วแต่ว่าชะอำนี่รัดปีกได้หลายครั้งเลยครับตอนเข้าในนี่รัดปีกได้ดีครับแฟนหมัดมวยนี่ยังไม่ได้ชูไม้ชูมือครับนี่เพียงยก2มีบ้างปะปลายครับยังไม่มีอะไรให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นั่นแหละครับวางซ้ายมาแล้วดูชะอำจะว่ายังไงนั่นวางซ้ายเลยเอ้าโต้กันไปนะคนละทีดูครับคมเพชรซ้ายแล้วเอ้าทำท่าทำทางเงื้อง่าราคาแพงโอ้โหเดี๋ยวต่อยซ้ายขวาเลยครับชะอำต่อยซ้ายขวาใบหน้าคมเพชรพยายามจะเด้งเชือกให้มันหลุดออกมาครับแต่ว่าตียังไม่ได้ครับชะอำรัดไว้กรรมการต้องแยกออกมาครับแหมวันนี้สนุกครับท่านผู้ชมครับเซนจูเรียนเจอเทนเบนอยู่ถนนรามอินทรากิโลเมตร2ลาดปลาคาวครับมีสวนอาหารนวดแผนโบราณคาราโอเกะพบกับเทวันแสนยาซับแสนยากรได้ทุกคืน
ปอกุ้งเผารัชดาโดยคุณปัญญาทองไทยรัชดาคาเบเร่ซีฟู้ดและตำนานเพลงผู้ชีวิตมาได้ที่ปอกุ้งเผารัชดาครับโลชั่นทาผิวตราพลังดและพยานและสเปรย์เครื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชายมีจดหมายตามราคายาทั่วไปและแผนกขายยาบิ๊กซีคาฟูและบัตตันครับมาต่อยก3ไม่เอาเชือกไม่เอาไม่ได้กรรมการอัศดาวุฒิบอกไม่เอาแฟนไม่ชอบต้องชกตามใจแฟนด้วยสมัยนี้ชกทรงไหนแฟนชอบแล้วต้องอย่างนั้นน้ำเงินนะครับชาอัมบอชร2นี่ซ้ายแม่ผมเพชรสสกุลพันธ์จะลอยกว่านิดๆล็อกเลยล็อกอ้าวมาโดนรัดใต้ปีกแล้วรัดนั้นเน็บไปเรื่อยแม่เน็บไปต้องถอดให้เป็นอ้าวแม่สู่จะก้นหนักไปนิดนึงฝ่ายแดงนะครับห้อยเลยการอัศดาวุฒิสับชกอ้าวล็อกเลยแม่นี่นะครับมวยใหญ่ที่เวทีบุญสยามอ้อมน้อยท่านในสนามนะครับคุณมนุษย์ผอว่าเศรษฐกิจเรียนไปยังหัวหน้าคณะทุกคณะเลยมีมวยใหญ่ที่สติการชกดีๆหรือพอจะสร้างได้มาเลยเอามาชากทีเดียวไปเลยอยู่ล่างเลยนะครับคมเพชรคนหนักไปแล้วเอ้าแม่วันนี้มันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับคมเพชรเพราะว่าชนะนักมวยญี่ปุ่นมา2คนติดตอนนี้มาเจอนักมวยไทยชาอัมบอชร2ชาอัมนี่ลัดปีกล่างได้ดีอ้าววางแข้งมาเจอเลยครับเข้าไปหลวมเลยอ้าวล้มอีกแล้วนะล้มแล้วอยู่ล่างนี่ลำบากเหมือนกันครับน้ำหนักตัวของคู่ต่อสู้เนี่ยทับลงไปด้วยโยนขาขวาเลยต่อยซ้ายที่ไหนนะ3หมัดเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปจังๆเลยครับนั่นน่ะโอ้ยังกันฟันหลุดออกกระเด็นออกมาเลยครับมาทางคมเพชรนี่โดนหมัดเข้าไป 2-3 หมัดเลยครับเข้าหายแล้วโดนฟันศอกซ้ายทีนึงไม่โดนจังเท่าไหร่ครับหาเข้ามานะครับแล้วก็ลัดบนไปเลยเอาล้มไปแล้วแม่ล้มแผ่ล้มแผ่เลยครับสนุกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เปลี่ยนตัวล้มแล้วเอ้าเมื่อกี้ทำท่าจะถอดใจนะครับฝ่ายแดงโดนหมัดเข้าไปตอนนี้แม่มีก๊อก2มีฮึดอ้าวเอาอีกแล้วแม่รู้สึกว่าก้นแกหนักจริงๆดูกว่าจะลุกได้คมเพชรนะครับสสกุลพันธ์หยุดอ้าวโดนอีกแล้วแม่ดูลีลาดูทีท่าอ่อนอกอ่อนใจไปแล้วนะครับคมเพชรเอ้า2หมัดหล่นไม่หล่นเอ้าหล่นไม่หล่นรับแม่หน้าลอยไปลำตัดแม่ประยูนไม่ได้นะครับเอ้าโอ้คนต่อยทำท่าหมดยกที่3การและกุ้มครองแรงงานขอเชิญนายจ้างลูกจ้างนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับร่วมประกวดภาพโปสเตอร์ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาทนะครับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณโดยภาพนั้นต้องสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและความร่วมมือภายในสถานประกอบการสามารถมีข้อความกติกาเตือนใจที่สำคัญต้องมีตราสัญลักษณ์เทวดา3องค์ของกรมอยู่ในภาพครับกำหนดขนาด 55x75 ซม.แนวตั้งไทยสีได้ทุกยึดไม่จำกัดเทคนิคครับส่งใบสมัครไม่เกิน25มีนาคมครับมาต่อยก4อยู่ที่หัวใจแล้วนะครับตอนนี้ระหว่างใครปอดใหญ่ใจถึงมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นได้รับการชูมือแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทางฝ่ายแดงนะครับคมเพชรนี่จะอ่อนแอและเกินอ้าวทางที่ชะอำนี่ต่อยเข้าเองนะครับทำท่าเหี่ยวเหมือนกันต้องดูใจของคมเพชรซะแล้วตอนนี้นะครับเอ้าปล้ำเลยปล้ำแล้วรัดนี่นะครับยอดมุกเก่งจุด357มียังไม่เฮนะยังไม่หายยังมีเฮแหมดูครับสลับเลยสลับดอกเลยครับเอ้าโดนแข้งเข้าไปครับทางด้านของชามหาเข้าเชือกเลยตีนะครับกรรมการแยกออกมาครับทำท่าทำทางเมื่อยกที่แล้วนี่คมเพชรลอยหน้าลอยตานะครับเปิดหน้ามากมาเอ้าโดนหมัดอีกแล้วพาเข้าเชือกแล้วตีเข่าซ้ายอีกทีนึงทั้งคู่นี่ชกทรงนี้ครับมีในแล้วก็นอกประปรายนิดหน่อยเดินเข้าหาแล้วคมเพชรโดนเข่าของทางด้านของชามนี่ดักไว้ครับก็ยังกอดรัดมัดเปลี่ยงกันอยู่ครับยัง
ดูแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวประคองดูครับเดินถีบยันไว้เลยแม่โดนแค่ถีบเนี่ยหมุนคว้างเลยอ้าวเข้าไปยังไงต่อยทุกซ้ายขวายิงท้ายไปหน้าซ้ายขวา 3-4 หมัดนะครับโอ้โหอ้าวยังสู้อยู่ครับยังเดินอยู่นะครับไม่ได้ถอยนะครับโดนหมัดแล้วก็ต่อยซ้ายอีกทีนึงต่อแล้วแม่โอ้โหแกลอยหน้าลอยตาให้เขาต่อยเลยคมเพชรเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาไปซะแล้วอ้าวโอ้โหเอาโอ้โหลูกนี้นอนดีกว่านอนดีกว่านอนดีกว่ากรรมการไม่นับเลยชูมือเลยนะครับชะอำบชร.2นะครับชนะที่ได้กันน้องเอาคมเพชรสสกุลพันธ์ยก4หรือว่าโดนมอนยันหลังทีเดียวนะครับชะอำบชร.2ก็ตอนนี้ชนะที่ได้กันน้องเอานะครับในยกที่4พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG